แสดงไปเสริมบารมีก็ไปอ่านน้ำมนต์มาตั้งแต่ที่เอ็มแจ้งไปเมื่อวันนั้นว่าจะก็หาวันแล้วก็หาคิวที่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ได้ไปอ่านตั้งใจยังไงคะอยากจะให้เสริมเรื่องอะไรหรือว่าใครทักอะไรเอ็มว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์มากกว่าอ่านน้ำมนต์น่ะปัดเป่าจ้าปัดเป่าเวลาเอ็มแอลทุกคนทำได้หมดเลยนะ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกเราอาบน้ำเองไม่สะอาดหรอกให้แบบให้พระเขารู้สึกปัดเป่าอะไรอย่างเงี้ยคือโดนทักหรือว่าโดนอะไรมาหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องรู้สึกต้องไปทำต้องไปอาบใช่ป่ะเอ็มอาบบ่อยอยู่แล้วด้วยแล้วด้วยแบบเพิ่งต้นปีเนี่ยยังไม่ได้อาบเลยอะไรเงี้ยก็อาบแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่อาบแล้วเปียกไม่ตอนที่พันธ์เป็นแอบแล้วมีการจะบอกว่าต้องพูดกันเลยว่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือว่ายังไงต้องมีเอางี้เอ็มมาบอกว่าพิมพ์ไปในกลุ่มว่าใครว่างไปอาบบ้างอะไรเงี้ยก็แบบคนนั้นคนนี้บอกว่าไปอาบกันเถอะเพราะว่าอาบไหนๆก็ไม่อยู่ในบ้านด้วยกันแล้วก็เลยเหมือนไปอาบด้วยกันอะไรเงี้ยอาบเสร็จก็โอเคนะเอ็มบ้างก็รู้สึกว่าความเชื่อเราทางใจดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นแสดงว่าเราที่ผ่านมาได้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วหรือว่าเขามีการติดต่อมาหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์อุ้ยไม่ได้บอกเลยไม่ได้เคลียร์ใครเลยเพราะไม่ได้ทะเลาะกันก็พอเหมือนแล้วเอ็มมาพูดในส่วนของเอ็มมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีการแบบได้ใดเลยแล้วจริงๆเขาจะเป็นต้องติดใจไหมหรือว่าเขาไม่มีแล้วพี่ตั้งแต่วันนั้นเลยพอจบปุ๊บก็จบกันทุกคนก็ทำงานเหมือนเดิมแต่เราพูดไปคนงงเขามีออกมาพูดบ้างไหมไม่ได้ฟังเลยค่ะไม่ได้ฟังแสดงว่าเรายืนยันว่าเราเสียได้แต่ไม่ได้เสียใจใช่เพราะว่าเหมือนคือทุกคนมีสื่อหมดใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเราอ่ะดีใจที่แบบผู้พี่ให้ความสำคัญเราใช่ไหมเราก็พูดในส่วนของเราแล้วใครจะพูดยังไงก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอะแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ติดตามด้วยเพราะว่าประกวดเสร็จเราก็จบไม่ได้ถามในแง่การที่เราเป็นคนส่งนางงามเวลาจะส่งเด็กต่อจากนี้ไปเราต้องเลือกยังไงบ้างหรือวิเคราะห์ยังไงบ้างต้องถามเด็กก่อนด้วยว่าเราต้องดูเลยว่าว่ายากมากๆกับการที่ส่งไปให้ตรงบริบทเวทีสวยมากบางเวทีอาจจะไม่ใช่เก๋มากอันนี้อาจจะไม่ชอบว่าต้องดูทีนี้น่าจะยากแหละกับการที่จะทำเพราะว่ามาตรฐานเขาสูงมากแต่ละเวทีแสดงว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาแต่ละเวทีมันเป็นประสบการณ์โอ้ยผลเป็นผลใช่คืออย่างมิสแกรนด์เอ็มเคยส่งแล้วก็ปิดประตูด้วยค่ะมีแกนที่เราเพิ่งส่งมีแกนที่เราเคยส่งไปอ่ะตอนแรกๆเรารู้สึกว่ามันก็ยากนะตอนนัดโหหลายปีที่แล้วทุกวันเนี่ยมีเด็กจริงแต่ก็ยังไม่กล้าส่งแกรนเพราะโหมาตรฐานสูงมากรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ยากมากๆสำหรับเอ็มตอนนี้เอ็มยูเราก็ยังหาตรงบริบทไม่ได้ซูป้าเราก็ยังหาไม่ได้มิสเอิร์ธก็ยังหาไม่ได้ตอนนี้ก็เลยแบบว่าบ่มก่อนละกันหาเด็กเข้าบ้านก่อนต้องพักไปขนาดจนกว่าจะเจอดีกว่าจริงๆอาจจะเจออาทิตย์หน้าเลยก็ได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ต้องพักก่อนเลยมันชื่นชอบยังไงการแบบว่าส่งเด็กไปทำบุญไม่ได้ชอบเลยแฟนชอบไปท่านทำงานเป็นคนตามใจแฟนด้วยอันนี้พูดหรืออวดอวดไม่คือเอื้อชอบด้วยเอ็มก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบในคนละแบบเราเป็นนักเมเนจแต่เขาเป็นคนลงมืออย่างในการเจอในการค้นหาเด็กในแต่ละคนมาอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะต้องไปหาเองไปลงพื้นที่เองหรือว่าเด็กมานำเสนอเองส่วนใหญ่เอ็มชอบเจอเองมากกว่าเพราะส่วนใหญ่บางคนมาแล้วอย่างเงี้ยเขาพร้อมมากๆแต่ว่าในบางสิ่งที่เราจะยื่นกลับไปอาจจะไม่ได้ตรงกันนะอยากให้แบบอยากเจอเองแล้วก็สัมผัสเองมากกว่ามีเด็กที่ต้องแบบคาดหวังว่าถ้ามาอยู่กับเราด้วยชื่อเสียงเราเอาเป็นไปเบิกทางมันมีมั้ยโหมีหลายคนเหมือนกันแต่ว่ายังเอ็มว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คลิกเรามีเซนส์ในการดูเด็กเหรอยังไงไม่รู้อ่ะเอ็มว่าเอ็มชอบคนที่หนึ่งต้องกตัญญูก่อนกตัญญูต่อใครก็ตามไม่ว่าจะมาจากใครต้องกตัญญูอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับเราได้ไม่ต้องแบบว่าหนูเป็นนางงามหนูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละแล้วไปทำแล้วก็แต่งหน้าทำผมให้แสดงว่าต้องทำตัวเป็นน้ำไม่ถึงแก้วโอ้โหต้องเกือบห้ามเต็มเลยห้ามเต็มเลยถ้าเต็มมาตกแก้วแตกเลยนะต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงดูแลเราได้ดูแลพอเราเมาปวดปิงเราวิธีการคุยกับน้องยังเวลาเขาจะคาดหวังแน่นอนว่าเฮ้ยฉันต้องได้ฉันต้องประสบความสำเร็จถ้ามาอยู่กับพี่เอ็มถามเลยนะว่าเอาเอ็มถามแรกๆเลยจะเอามุงไปทำอะไรจะประกวดทำไมถ้าอยากดังไปทำอย่างอื่นแต่รู้สึกว่ามันต้องกินเส้นจริงๆอ่ะมันต้องรู้สึกว่าโอ๊ยนางงามนี่มันคือเส้นทางของเขาจริงๆอย่างบางคนรอไม่ได้ฉันอยากจะประกวดแล้วฉันว่าฉันพูดแล้วอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงในประเทศไทยเยอะมากก็ลองดูเป็นการตัดสินที่ดีมากดีมากมันมีเสียงหลายคนเลยว่า
มีหลายคนแบบหนูจะต้องลงเวทีนี้ให้ได้หนูก็ลองดูลูกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้น้องพี่ส่งก็ได้อะไรเงี้ยเราเอาใจไปที่ตั้งเอาใจไปที่ตั้งก่อนมันต้องแบบเออไม่ใช่มาถึงแบบหนูสวยกี่โมงมีแต่เอว่าเขาไม่ได้มาหรอกเขาอาจจะมั่นใจมากๆแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าการประกวดงานมันเหนื่อยมากเขาไม่รู้เอว่าเขาแค่มองแค่ว่าใส่ชุดสวยเดินจบๆแค่นั้นพอแต่ล่าสุดเราจะทำเวทีก็เลยเปิดเวทีเองเลยหรอโอ้ยเปิดมานานแล้วนะใช่เปิดมานานแล้วแต่เราใช้ชื่อใหม่นางสาวคือเอางี้ขออนุญาตสื่อมวลชนทุกคนนะคะนางสาวขี้เมาคือประกวดในบ้านในบ้านไม่ใช่มิสขี้เมานะมิสขี้เมาคือรับสมัครหมดแต่นางสาวขี้เมาเนี่ยปีนี้เราจะจัดเป็นตรีมให้มันไทยๆใช่แล้วก็จัดในบ้านเอาตากล้องเอาผู้จัดการเอาตัดต่อมาประกวดกันเฉยๆค่ะแค่นั้นเล่นๆกันจริงๆเป็นการเอาติ้งแล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นมาแต่ว่าคนมันก็เลยแบบเรื่องเล่นเราจริงจังเสมออยู่แล้วไงกับเอาติ้งใช่เป็นเรื่องกิจกรรมอันนี้ประกวดในบ้านก่อนให้รู้สึกว่าจอยๆกันไม่ได้มีอะไรเลยพี่แค่รู้สึกว่าจริงๆปีล่าสุดผู้จัดการหนูได้เงี้ยเพราะหนูเป็นกรรมการไงเอาฝากเอาแล้วก็อีปินตกรอบไปเลยใช่ก็แบบเล่นๆกันขำๆไม่ได้เลย800รางวัลที่1ก็คือไล่เพื่อนออกไปเพื่อนตกรอบไปคือมันสนุกดีค่ะเดี๋ยวน่าจะมีไลฟ์สดขอค่าเบียร์ค่าเหล้าพี่เอมาหักเรื่องที่ลำไยโดนเมื่อวานซื้อที่โดนเพราะคนเมาขึ้นมาถ้าเป็นเหตุการณ์ของเราเองที่เราเจอเราจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างเอมว่าทุกวงละกันอย่างลำไยเองก็มีกาดจ๊ะก็มีกาดทุกคนมีกาดของเอมอ่ะถ้าเอ็มเจอเหตุการณ์งั้นก็คงจะต้องให้กาดทางร้านคุยเพราะเรื่องเกิดจากทางร้านให้เขาจัดการถ้าสมมติสนิทกับเรารู้จักเนี่ยเราคุยได้แต่ถ้าบางคนที่ไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยก็ให้ทางทีมงานหรือว่าเคยมีขยับจะขึ้นเวทีไหมครับเคยมีเหมือนกันค่ะตอนนั้นเราก็บอกกาดแล้วก็เอ็มก็เรียกเลยประกาศดูในจ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบวีนเลยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดแบบเจอเหตุการณ์คนที่แบบเมามากๆอะไรอย่างเงี้ยคงจะติดอยู่แล้วก็ต้องขึ้นมาให้ได้หรือมาชิดตัวเราจะจัดการโอ้ยว่าเรื่องแบบนี้ต้องเอว่าร้านต้องดูแลก่อนต้องร้านต้องอย่าคิดว่าเฮ้ยวงนี้เขาจอยปล่อยไปเถอะวงนี้ไม่เอว่าร้านต้องดูแลเพราะว่าจำกรณีแต่ก่อนในที่ขึ้นมาโดนต่อยก็เหมือนกันอันนั้นเอว่าบางทีก็ปล่อยปากละเลยเกินเอว่าการก็ต้องสำคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน้าข้างหลังเวทีจริงจริงมันมีถึงจริงกับต่อเกย์อย่างเงี้ยไม่โอเคละนี่เลยไม่ก็อย่างนี้ไม่เรียกไม่จะตะโกนเรียกได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บอกผู้จัดการแบบมึงจัดการดีอะไรจริงมึงเขาจะมีมาถึงเนื้อถึงตัวเรามั้ยเคยขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาแบบว่าดึงอะไรขนาดนั้นเหมือนจะขึ้นมาจอยด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าเราจอยมากๆแต่ถ้าขึ้น1ขึ้น2นะขึ้น3ทุกคนก็จะขึ้นมาหมดเองก็เริ่มเลยเทละเองก็มีพลังแรงจริงๆกลัวมั้ยว่าทุกคนมองว่าเราเป็นนี่เขาอยากจะมาถึงตัวเราโดยที่เขาอาจจะขาดสติตรงนี้เราสื่อยังไงเอ็มเข้าใจเพราะว่าภาพที่เราเสือไปเราเป็นคนเฟรนลี่มากๆด้วยอะไรเงี้ยเขาบางทีบางคนเจอก็แบบดึงผมบ้างอะไรเอ็มว่าให้อยู่ในขอบเขตดีกว่าเพราะว่าเขาดึงเราเนี่ยเขาบอกสนิทแต่แล้วดึงกลับเนี่ยกลายเป็นมีเรื่องอ่ะถ้าเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีการแบบว่าเขาพูดว่าฉันเมาฉันขาดสติในภายหลังแบบเนี้ยในฐานะศิลปินอีกคนยังเป็นโกรธลงอยู่ไหมอ่ะเอ็มว่าโมเมนต์นั้นน่าจะเป็นการงงมากกว่าไม่น่าจะโกรธเพราะว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงเนื้อถึงตัวมาตบมากระชากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เลือกที่ฟังเอ็มเอ็มเลือกที่จะไม่ใช้กำลังโต้ตอบกับไม่ใช่ค่ะกับด้านเวทีเนาะท่านมีโทนิติงให้โทนิติงให้ไม่คือเหตุการณ์ตอนนั้นเอ็มยอมรับกับเวลาเราเป็นศิลปินเราขึ้นเวทีเนี่ยเราต้องรับให้ได้กับคนทุกรูปแบบเพราะว่าหนึ่งเราเข้าไปเล่นกับสถานที่แบบนี้แต่ว่าอย่างที่เอ็มบอกไปตอนแรกร้านก็สำคัญกาดก็ต้องครบเหมือนกันคงไม่ได้มีการใช้กำลังถ้าเขาไม่ได้แบบโอ้อะไรขึ้นมาช่างรู้ไปใช่แล้วถ้าเวลาอยู่กับคุณจ๋าล่ะถ้ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเราจะสกิปเพื่อนเรายังไงเพื่อนเราจะช่วยเรายังไงไม่ใช่เมื่อกี้ว่าใครเป็นคนจัดการได้บอกเราเอออีนั่นพึ่งไม่ได้หรอกอย่าไปถามเขาอ๋อก็คือไปตั้งแต่เพลงแรกแล้วไม่คือเราสองคนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเอ็มจะเรียกแต่ผู้จัดการอย่างเดียวให้เขาจัดการเพราะว่าถ้าเราทำอะไรไปนิดนึงต่อให้เราทำแล้วหกใส่เขาอ่ะเขาก็เป็นการคิดว่าเราไม่ให้เกียรติเขาแล้วแต่ถ้าเขาทำขึ้นมา
เขาแค่ไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์นะคะใช่อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่บอกว่ามันจำอะไรไม่ได้เลยในคืนนั้นจากประสบการณ์ที่เราเคยดื่มมาถามมาเอ็มคิดว่าคำถามไอ้คำตอบนี้มันฟังขึ้นไหมมันฟังขึ้นไหมขึ้นครับเราเคยใช่ไหมเราเคยใช่ไหมเรามองสองมุมเอฟอันเนี้ยกรณีคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยจริงๆเอ็มไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคือคุณแม่เนี่ยเมาเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆเอ็มว่าเขาคงเมาแหละเอ็มว่าเขาคงเมาเลยก็คือเรามองในมุมเราด้วยใช่มองในมุมเราด้วยนะมองถ้ามุมลำไยก็คือน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรหมายถึงร้านก็ต้องเตรียมกะให้ครบแอนนี่ก็อยากฝากเตือนไหมครับกับคนที่เมาแล้วมันนี่ลูกค้าที่แบบว่าจะมาเอ็นจอยกับเราหรือว่าต้องมีสติให้ทุกคนมีสติละกันเพราะว่าเมาได้เราเมาได้เธอก็เมาได้ฉันก็เมาได้เหมือนกันอยากให้มีสติในการมีสติในการดื่มไม่ได้หรอกดื่มมันก็ต้องเอาจอยอ่ะแต่ว่าไอเดียพูดว่าอย่าเมาจนขาดสติแล้วกันมีสติในการดื่มนิดนึงอย่าขาดสติเกินถ้าเป็นที่อวยพรกันนี่ในสงกรานต์ถ้าเมาก็เมาได้คืออย่างสงกรานต์เนี่ยเมาไปเลยเมาก็อย่าไปละลานแค่นั้นโอเคก็เกิดขึ้น